สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามอนมารสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารและอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารและขอแนะนำวิทยากรร่วมคือท่านอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชสวัสดีครับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์สวัสดีครับวันนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับ Internet of Things หรือ IoT นะครับมีหัวข้ออะไรบ้างครับสำหรับในบทที่3นะครับคือบทที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things นะครับต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงบทที่2จบไปนะครับสำหรับบทที่3นี้เราจะเริ่มจากหัวข้อย่อย 3.1 นะครับเรื่องการติดต่อสื่อสาร 3.2 โครงสร้างพื้นฐาน 3.3 ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ 3.4 เป็นโปรโตคอล 3.5 ซอฟต์แวร์ 3.6 Data Broker และ Cloud Platform แล้วก็ 3.7 ก็เป็นระบบปฏิบัติงานการเรียนรู้ครับเราจะเริ่มบทที่3นะครับก็จะเริ่มจากการกล่าวนำเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things ก่อนนะครับ Internet of Things จะครอบคลุมขอบเขตขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆโดยรายละเอียดต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีที่จะนำเสนอบางส่วนที่กำลังที่เป็นเทคโนโลยีที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนจากการเลือกการติดต่อสื่อสารที่ได้รับความนิยมสูงไปสู่ซอฟต์แวร์ที่มีความแตกต่างกันข้อ 3.1 ก็เป็นการติดต่อสื่อสารนะครับเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things ก็มีดังต่อไปนี้ครับ1 นะครับก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า RFID นะครับหรือว่า Radio Frequency Identification ครับ 3.1.2 นะครับคือเทคโนโลยี N-Ocean ครับ 3.1.3 ก็เป็น NFC นะครับ 3.1.4 ก็เป็น Bluetooth 3.1.5 เป็น Wi-Fi 3.1.6 เป็น Wireless แล้วก็ 3.1.7 เป็น GSM ครับจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things นะครับจะเน้นเทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์หรือระหว่างคนกับอุปกรณ์โดยไร้สายนะครับพูดง่ายๆก็คือใช้สัญญาณวิทยุหรือว่าใช้สัญญาณในการติดต่อกันในรูปแบบอื่นที่ไม่ผ่านทางสายนะครับเรามาดูเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางด้านการสื่อสารเทคโนโลยีแรกนะครับคือ RFID RFID นั้นย่อมาจากRadio Frequency Identification นะครับก็คือการระบุตัวตนผ่านทางคลื่นวิทยุซึ่งเป็นวิธีการในการเก็บ
ข้อมูลแล้วก็เป็นการระบุตัวตนระบุข้อมูลแบบอัตโนมัติโดยทำงานผ่านการรับสัญญาณจากแท็กเข้าสู่ตัวส่งสัญญาณผ่านทางคลื่นวิทยุแท็กของ RFID โดยปกติก็จะมีขนาดเล็กสามารถติดตั้งกับผลิตภัณฑ์สินค้าราคาตัวสัตว์ตัวคนได้เลยครับราคาก็จะถูกลงเรื่อยๆนะครับเมื่อมีคนใช้มากขึ้นจริงๆแล้วตัวแท็ก RFID จะมีความบางนะครับจะเห็นได้ว่ามีการใช้ RFID ในตอนต้นๆโดยการติดเป็นสติ๊กเกอร์กับหนังสือในห้องสมุดก็จะเห็นได้ว่าตัว RFID จริงๆแล้วเนี่ยจะเล็กแล้วก็บางในที่สุดก็สามารถที่จะติดได้กับทุกๆสิ่งทุกๆที่นะครับกลับมาที่เรื่อง RFID ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อตัวส่งสัญญาณวิทยุก็คือตัวสัญญาณ RFID ที่เป็นแผ่นบางๆนี่นะครับไปพบเจอแล้วก็คุยกับแท็กสัญญาณก็จะถูกส่งกลับพร้อมกับข้อมูลที่เก็บไว้ในแท็กโดยตัวส่งสัญญาณนี้ก็ยังสามารถที่จะบันทึกข้อมูลลงไปในแท็กเพิ่มเติมได้อีกด้วยแท็ก RFID นะครับก็ประกอบด้วย2ส่วนหลักนะครับคือส่วนวงจรไฟฟ้าเก็บข้อมูลและการคำนวณข้อมูลและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนเสาอากาศหรือตัวรับส่งสัญญาณครับซึ่งแท็ก RFID นะครับก็สามารถที่จะเป็นไปได้ทั้งที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบหรือในแบบที่ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งทั้งหมดก็สามารถทำงานได้ในขณะที่ไม่มีแบตเตอรี่หรือในขณะที่มีแบตเตอรี่ก็ได้หลักการทำงานของ RFID นะครับข้อ1ก็คือตัวอ่านข้อมูลจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาตลอดเวลาแล้วคอยตรวจจับว่ามีแท็กเข้ามาอยู่ในบริเวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไม่2นะครับเมื่อมีแท็กเข้ามาอยู่ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าแท็กก็จะได้รับพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อได้รับพลังงานแล้วนะครับแท็กก็จะเริ่มทำงานการทำงานของมันก็จะอยู่ในการทำงานในส่วนของการส่งข้อมูลนะครับก็คือง่ายๆก็คือจะดึงข้อมูลจากหน่วยความจำที่อยู่ในตัวแท็กนี่แหละนะครับแล้วก็จะส่งออกมานะครับผ่านทางคลื่นพาหะนั่นก็คือคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็ออกมาทางสายอากาศที่ฝังตัวอยู่ในแท็กนั่นเองครับแล้วก็ข้อ3ก็เป็นคลื่นพาหะที่ส่งออกมาจากแท็กก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดความถี่หรือเฟสขึ้น อยู่กับการมอดูเลตครับจากนั้นนะครับตัวอ่านข้อมูลก็จะตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของคลื่นพาหะที่แปลงออกมาให้อยู่ในรูปของข้อมูลนะครับจริงๆแล้วตัวข้อมูลที่ส่งออกมาก็จะเป็นข้อมูลที่มีรหัสมีป้องกันโดยรหัสอยู่นะครับเมื่อส่งข้อมูลออกมาตัวรับก็จะทำการถอดรหัสแล้วก็นำข้อมูลไปใช้งานต่อไปมาดูข้อ 3.1.2 นะครับ N-Ocean นะครับเทคโนโลยี N-Ocean นะครับเป็นเทคโนโลยีไร้สายเกี่ยวกับพลังงานโดยใช้หลักการสร้างระบบอัตโนมัติและยังใช้งานกับแอปพลิเคชันอื่นๆในอุตสาหกรรมการขนส่งโลจิสติกและบ้านอัจฉริยะด้วยครับโดยโมดูลที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า N-Ocean นี้นะครับก็จะเป็นการผสมผสานกระแสไฟฟ้าพลังงานไมโครกับอัลตราอิเล็กทรอนิกส์พลังงานต่ำเข้าด้วยกันนะครับซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายระหว่างแบตเตอรี่เลสเซนเซอร์ก็คือเซนเซอร์นะครับที่ไม่ต้องมีแบตเตอรี่เป็นตัวจ่ายพลังงานนะครับและตัวเซนเซอร์นี้ก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ไร้สายในการใช้งานก็จะใช้งานในลักษณะของการควบคุมสวิตช์ต่างๆควบคุมเกตเวย์ต่างๆได้ครับเทคโนโลยี N-Ocean นะครับเป็นการแสวงหาประโยชน์จากพลังงานที่มีประสิทธิภาพโดยวิธีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยและศักยภาพอื่นๆจากสภาพแวดล้อมเช่นแสงและอุณหภูมิภายในอาคารที่แตกต่างกันโดยใช้หลักการกักเก็บพลังงานครับที่ต้องกักเก็บพลังงานนะครับก็คือเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพลังงานที่กักเก็บไว้เป็นการใช้พลังงานนะครับในการสร้างไฟฟ้าหรือว่าสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับรวมทั้งยังสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือพลังงานเทอร์โมได้อีกด้วย
ผลิตภัณฑ์ N Ocean นะครับก็ใช้เป็นเซ็นเซอร์ก็ได้เป็นสวิตช์ไฟก็ได้ทำงานโดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่นะครับสัญญาณวิทยุจากเซ็นเซอร์เหล่านี้และสวิตช์นะครับสามารถส่งสัญญาณแบบไร้สายในระยะทางภายใน300เมตรในที่โล่งหรือ30เมตรภายในอาคารครับครับเรามาถึงเทคโนโลยีต่อไปนะครับในการสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆเทคโนโลยีที่3ก็คือเทคโนโลยี NFC นะครับซึ่ง NFC นั้นก็เป็นตัวย่อมาจากเทคโนโลยีที่เรียกว่า Near Field Communication นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการพูดคุยการสนทนาของอุปกรณ์ต่างๆนะครับในพื้นที่ที่จำกัดซึ่ง NFC นี้ก็เป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้นระยะสั้นขนาดก็คือประมาณในพื้นที่ประมาณ4เซนติเมตรนะครับที่ใช้ได้ดีกับโครงสร้างพื้นฐานแบบไร้สัมผัสช่วยสนับสนุนรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกันโดยเน้นเป็นการสื่อสารในระยะใกล้ครับครับระยะใกล้4เซนติเมตรนะครับNFC นะครับพัฒนาโดย Sony และ NXP โดยใช้คลื่นความถี่ 13.56 เมกะเฮิรตซ์บนพื้นฐานของมาตรฐาน ISO 1443ปัจจุบันบริษัททั้งสองได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดตั้งเป็น NFC Forum เพื่อให้เกิดการใช้งานในรูปแบบต่างๆมากยิ่งขึ้นครับในระยะเริ่มต้นนะครับก็มีบริษัทโทรศัพท์มือถือชั้นนำของโลกนะครับก็เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีนี้สามารถที่จะสร้างประโยชน์ได้ก็ได้มีการประกาศนำเทคโนโลยี NFC ดังกล่าวมาใช้กับโทรศัพท์มือถือซึ่งในปัจจุบันนะครับก็มีการใช้กันแล้วในประเทศต่างๆในประเทศไทยก็เริ่มมีการใช้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือในค่ายโนเกียแซมซุงMotorolaและเพิ่งจะประกาศเมื่อวานนี้นะครับว่าโทรศัพท์มือถือในค่าย Apple ก็หันมาใช้เทคโนโลยี NFC เช่นเดียวกันครับในการประยุกต์ใช้งานส่วนใหญ่นะครับก็มักจะนำ NFC มาใช้กับการชำระเงินที่ต้องการความรวดเร็วและมีมูลค่าไม่สูงนะครับซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งจะทำให้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้ชำระเงินโดยวิธีการแตะบนเครื่องอ่านหรือเครื่องชำระเงินภายในระยะสั้นๆนั่นเองนะครับนะครับตัวอย่างการใช้งานของ NFC นะครับก็เช่นการให้บริการในร้านอาหารจานด่วนนะครับก็พอเราสั่งอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดอาหารจานด่วนนะครับก็เอาโทรศัพท์มือถือไปแตะกับเครื่องรับสัญญาณก็จะเป็นการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือหักบัญชีจากธนาคารโดยทันทีนะครับสามารถใช้งานได้แพร่หลายนะครับในร้านขายสินค้าหรือระบบการซื้อขายตั๋วต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด่วนแล้วก็จะมีระบบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ peer to peer นะครับเช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลประเภทเพลงประเภทเกมส์หรือว่าประเภทรูปภาพและยังรวมถึงการชำระเงินค่าโดยสารในระบบขนส่งมวลชนอีกด้วยการชำระเงินแบบไร้สัมผัสนี้นะครับก่อให้เกิดการชำระเงินที่ง่ายและรวดเร็วลดการเข้าคิวชำระเงินให้ร้านค้าให้ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆครับNFC นะครับและก็อีกเทคโนโลยีหนึ่งก็คือ Bluetooth นะครับทั้งสองเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารระยะใกล้มีความคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้โดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือการทำงานของ NFC นั้นจะเปิดสัญญาณได้เร็วกว่าระบบ Bluetooth และการเชื่อมต่อระหว่าง2เครื่องก็จะสามารถเชื่อมต่อได้เร็วกว่าซึ่งแตกต่างจากระบบ Bluetooth ที่จำเป็นจะต้องระบุตัวเครื่องของคู่ที่ต้องการที่จะเชื่อมต่อก่อนเสมอในขณะเดียวกันนะครับอัตราการส่งข้อมูล NFC มีอัตราที่ช้ากว่า Bluetooth และระยะทางก็สั้นกว่าคือเพียง20เซนติเมตรซึ่งมีข้อเด่นก็คือจะไม่มีการแทรกแซงของข้อมูลหากในบริเวณที่มีการใช้งานอยู่เป็นจำนวนมากก็ไม่แทรกแซงกันครับครับแต่สิ่งที่แตกต่างจาก Bluetooth นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ NFC สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของ RFID ได้และยังสามารถใช้พลังงานที่ต่ำกว่าระบบของ Bluetooth นะครับซึ่งจะใกล้เคียงกับ Bluetooth ชนิดพลังงานต่ำมาดูข้อ 3.1.4 นะครับ
อีกระบบหนึ่งคือบลูทูธนะครับเป็นเทคโนโลยีไร้สายที่ใช้คลื่นวิทยุที่มีช่วงความถี่ 2.4 ถึง 2.485 กิกะเฮิรตซ์นะครับในโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลจริงๆแล้วเทคโนโลยีบลูทูธนะครับเป็นเทคโนโลยีที่มีมาเป็นเวลาค่อนข้างนานแล้วนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537นะครับได้เริ่มโดยบริษัท Ericsson Mobile Communication นะครับหรือที่เรารู้จักกันเมื่อหลายปีก่อนก็คือบริษัทที่ทำเรื่องการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า Ericsson นั่นแหละครับบริษัท Ericsson Mobile Communication ก็ได้ทำการค้นคว้าวิจัยการนำคลื่นสัญญาณวิทยุมาใช้ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่างและเป็นผู้นำชื่อ Bluetooth มาใช้และในปี2541ก็ได้ก่อตั้งกลุ่มผู้พัฒนาวิจัยระบบ Bluetooth เกิดจากการรวมตัวกันของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเช่น Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba และ Intel แล้วก็กลุ่มนี้ก็จัดเป็น Special Interest Group นะครับกลุ่มเฉพาะกิจเฉพาะเรื่องครับซึ่งในปีพ.ศ. 2545นะครับก็ได้มีการนำเทคโนโลยีบลูทูธนั้นมาใช้ในอุปกรณ์การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ต่างๆประเภทคอมพิวเตอร์และก็มีการติดตั้งบลูทูธที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันการทำงานของบลูทูธนะครับใช้สัญญาณวิทยุความถี่สูง 2.4 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งระยะทางของการทำงานบลูทูธก็อยู่ที่ 5-10 เมตรเท่านั้นครับโดยมีระบบป้องกันโดยใช้การป้อนรหัสก่อนการเชื่อมต่อและป้องกันการดักสัญญาณระหว่างสื่อสารอีกด้วยซึ่งระบบจะสลับช่องสัญญาณไปมาจะมีความสามารถในการเลือกเปลี่ยนความถี่ที่ใช้ในการติดต่อเองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียงตามหมายเลขช่องทำให้การดักฟังหรือการลักลอบขโมยข้อมูลทำได้ยากขึ้นครับบลูทูธนะครับก็ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กดังนั้นจึงเหมาะสมกับการขนส่งข้อมูลในจำนวนที่ไม่มากนักอย่างเช่นการถ่ายทอดเสียงนะครับดังที่แสดงให้เห็นในรูปนะครับก็ถ่ายทอดเสียงการสนทนาจากโทรศัพท์มือถือมาที่แฮนด์ฟรีหรือว่าอุปกรณ์ในการรับฟังและพูดคุยที่ติดไว้กับหูหรือว่าก็มีจำนวนมากนะครับที่ใช้เทคโนโลยีบลูทูธในการส่งไฟล์ที่มีขนาดเล็กดังเช่นไฟล์ภาพที่ความละเอียดไม่สูงนักหรือว่าไฟล์เสียงนะครับซึ่งก็สามารถที่จะทำการติดต่อสื่อสารส่งข้อมูลดังกล่าวได้อย่างง่ายดายครับครับในภาพนี้คือจะใช้แฟ้มเสียงนะครับเพราะว่าแฟ้มภาพนี่หูคงไม่เห็นภาพนะครับถ้าเผื่อเป็นภาพก็คงจะต้องใช้แว่นตาแบบGoogle Glass อะไรทำนองนั้นครับนอกจากนี้นะครับ Bluetooth ก็ยังถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานต่ำนะครับนั่นก็คือกินไฟน้อยแล้วก็สามารถใช้งานได้นานโดยไม่ต้องนำไปชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าชาร์จไฟบ่อยครั้งครับมาดูอันต่อไปนะครับเป็น Wi-Fi นะครับเป็นเทคโนโลยีไร้สายที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยใช้คลื่นวิทยุในการต่ออินเทอร์เน็ตWi-Fi ก็ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับอุปกรณ์พกพาต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลวิดีโอเกมโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือแม้แต่กล้องดิจิตอลซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าฮอตสปอตนะครับในโดยอุปกรณ์นี้นะครับครอบคลุมพื้นที่ประมาณ20เมตรครับหมายถึงฮอตสปอตตัวหนึ่งนะครับจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ20เมตรถ้าเราต้องการที่จะมี Wi-Fi ในพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นเราก็ต้องเพิ่มฮอตสปอตให้มากขึ้นและกระจายอยู่ตามพื้นที่เราก็จะได้พื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นที่สามารถที่จะใช้ Wi-Fi ได้ทุกๆจุดบนพื้นที่นะครับและ Wi-Fi ก็ยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าจะปลอดภัยน้อยกว่าการเชื่อมต่อแบบใช้สายก็ตามด้วยเหตุนี้นะครับ Wi-Fi จึงได้นำเทคโนโลยีการเข้ารหัสมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารให้มากยิ่งขึ้น
ครับอย่างในบ้านพักอาศัยเนี่ยครับอาจจะต้องใช้ Wi-Fi หลายตัวนะครับชั้นล่างตัวชั้นบนอีกตัวหนึ่งหรือถ้าในแต่ละชั้นมันใหญ่ก็ในชั้นนั้นก็ต้องใช้หลายตัวก็ได้แต่ทีนี้ราคามันถูกนิดเดียวครับ Wi-Fi นะครับก็ได้ถูกเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายและมาตรฐานของ Wi-Fi ก็อยู่ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11 นะครับซึ่งตัว Wi-Fi เทคโนโลยีดังกล่าวก็ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540นะครับโดยรับรองจากองค์การโดยองค์กร IEEE นะครับซึ่งองค์กร IEEE นั้นก็คือสถาบันวิศวกรรมทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของโลกครับโดยองค์กร IEEE เนี่ยครับจะมี society หรือสมาคมเป็นส่วนย่อยเยอะแยะเลยนะครับเช่นสมาคมคอมพิวเตอร์สมาคมการจัดการวิศวกรรมสมาคมไฟฟ้ากำลังอะไรต่ออะไรทำนองนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่เทคโนโลยีสยามของเราเนี่ยนะครับเราก็เป็นสมาคมคอมพิวเตอร์ของ IEEE แล้วก็กำลังตั้ง student branch ของ IEEE ด้วยครับสำหรับเทคโนโลยี Wi-Fi นะครับก็จะมีข้อจำกัดอยู่หลายด้านด้วยกันนะครับได้แก่ข้อแรกก็คือข้อกำหนดในเรื่องเกี่ยวกับคลื่นความถี่นะครับและการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกันทั่วโลกเช่นในประเทศออสเตรเลียและในประเทศในแถบยุโรปนะครับก็ได้มีการอนุญาตให้มีการเพิ่มเติม2ช่องทางนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วมาดูข้อ 3.1.6 นะครับ Wireless ไร้สายเนี่ยนะครับใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานีที่มีระดับการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างสูงครับ Wireless Technology นะครับก็จะมีพื้นเพของเทคโนโลยีใกล้เคียงกับ Wi-Fi เพียงแต่ว่าจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของการส่งข้อมูลที่สูงกว่า Wi-Fi โดยปกตินะครับโดยในการดำเนินการของ Wireless นั้นก็จะมีเครือข่ายสถานีสื่อสารพื้นฐานซึ่งเป็นสถานีการสื่อสารที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายส่วนตัวเพื่อที่จะส่งข้อมูลและชุดข้อมูลต่างๆไปยังระบบคอมพิวเตอร์จากนั้นก็จะส่งข้อมูลกลับไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทางอินเทอร์เน็ตและเชื่อมต่อกับทางคอมพิวเตอร์เครือข่ายนั้นๆWireless เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องหรือกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยให้สามารถสื่อสารกันได้หลายๆเครื่องครับซึ่งสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็ยังรวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่การติดต่ออันนี้นะครับก็เน้นที่เป็นการติดต่อที่ปราศจากการใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อใดๆนะครับแต่แทนที่จะใช้สายสัญญาณก็จะใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันแทนในเรื่องของปัญหาด้านความปลอดภัยนะครับก็ได้มีการเสนอให้มีการเข้ารหัสนะครับและระบุว่ามีการออกแบบโปรโตคอลที่ให้ความปลอดภัยซึ่งต่อมาในการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างสถานีและอุปกรณ์นั้นก็ต้องมีการเข้ารหัสและถอดรหัสครับเทคโนโลยีในการสื่อสารต่อไปนะครับก็คือเทคโนโลยี GSM นะครับ GSM นั้นก็เป็นเทคโนโลยีที่เราที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ใช้กันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับก็คือเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารในสัญญาณโทรศัพท์นะครับก็คือสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่เรารู้จักกันดี GSM นั้นย่อมาจาก Global System for Mobile Communications นะครับซึ่ง GSM นั้นก็เป็นมาตรฐานเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดGSM เป็นระบบมาตรฐานการสื่อสารเคลื่อนที่ระดับโลกนะครับมีการแบ่งการตลาดกว่า90%และสามารถใช้งานได้ขณะนี้ใน200กว่าประเทศครับโดยเริ่มตั้งแต่ในปีพ.ศ. 2525นะครับก็เริ่มจากหน่วยงานที่เรียกว่า Conference Europe and NIDES Administrations Post Telecommunication นะครับเป็นชื่อภาษาคิดว่าคงเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับแต่เราเรียกย่อๆง่ายๆนะครับก็คือ CEPT ซึ่งหน่วยงานนี้นะครับก็ได้เริ่มตัดสินใจจัดตั้งกลุ่มพิเศษในการที่จะศึกษาและดำเนินการเกี่ยวข้องกับ GSM โดยใช้ชื่อกลุ่มนี้ว่า Group Special Mobile นะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในส่วนของการติดต่อสื่อสารพิเศษครับ
ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คงเป็น Special Group ทางด้านโมบายนะครับและเริ่มต้นเป็นการนำในการสร้างระบบ GSM โดยได้เริ่มพัฒนาภาคสร้างมาตรฐานรวมสำหรับโครงข่ายในอนาคตของโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM ในกลุ่มประเทศ Pan European นะครับโดยในยุคแรกนะครับหรือ First G ของโทรศัพท์เนี่ยนะครับตอนนี้เมืองไทยก็ไป 3G กำลังจะไป 4G แต่ประเทศอื่นๆเขากำลังจะไป 5G 6G กันแล้วนะครับในตอนนั้นนะครับ 1G ก็ได้พัฒนาใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบแอนาล็อกครับซึ่งในยุคที่2นะครับซึ่งเราเรียกกันว่ายุค 2G ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการส่งคลื่นสัญญาณทางคลื่นวิทยุแบบอนาล็อกก็ใน 2G นี้นะครับก็เป็นยุคแรกที่เปลี่ยนจากอนาล็อกมาใช้การเข้ารหัสแบบดิจิตอลในการส่งสัญญาณคลื่นผ่านทางระบบไมโครเวฟแทนยุคที่3หรือ 3G นะครับก็ได้รับการพัฒนามาจาก 2G มีเครื่องมือที่รองรับแอปพลิเคชันที่หลากหลายมากขึ้นสามารถรับส่งและดาวน์โหลดหรืออัปโหลดข้อมูลได้จำนวนมากๆและมีความละเอียดสูงครับจะเห็นได้ว่ายุค 1G 2G 3G นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารโดยใช้เสียงมาเป็นการสื่อสารที่เน้นทางด้านข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะครับในเมืองไทยตอนนี้ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเรามาถึงยุค 3G ครับและกำลังเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ 4G ซึ่งถ้าเทียบระดับโลกก็ถือว่าค่อนข้างช้าครับเพราะหลายๆประเทศก็ได้ใช้ 4G มาเป็นเวลานานแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ยุค 5G แต่ยังไงก็ตามนะครับสำหรับประเทศไทยนั้นก็กำลังจะเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค 4G ซึ่งยุค 4G นั้นนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจาก 3G ซึ่งเป็นการประยุกต์เอารูปแบบการสื่อสารทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพมารวมกันในระบบเดียวและอยู่ในรูปแบบและอยู่ในระบบการทำงานหลายอย่างที่เหมือนกับ 3G แต่ทำได้สูงกว่าและดีกว่าครับโครงสร้างของระบบ GSM ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ครับข้อ1ก็คือเจ้าตัวเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Mobile Station Terminal Equipment เนี่ยนะครับ MS อันที่2ก็คือ SIM Card ครับ Subscriber Identity Modules ครับอุปกรณ์ที่3นะครับแน่นอนครับเมื่อมีโทรศัพท์มือถือเป็นตัวที่รับตัว SIM นะครับเป็นตัวที่ถอดรหัสสัญญาณแล้วก็หมายเลขของแต่ละคนนะครับก็ต้องมีสถานีนะครับซึ่งเป็นฐานการส่งการรับต่างๆนะครับซึ่งเรียกกันว่า สถานีฐานนะครับซึ่งสถานีฐานนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า base station or base transceiver station นะครับใช้ตัวย่อว่า BTS เป็นตึกหรือว่าเป็นกลุ่มตึกนะครับที่มี facility ในการรับในการส่งสัญญาณต่างๆนะครับข้อจุดที่มีตรงนี้ก็คือจะต้องมีเสาส่งที่ค่อนข้างสูงนะครับถึงจะสามารถจะส่งสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยเสียงหรือด้วยข้อมูลได้อย่างดีนะครับองค์ประกอบสุดท้ายองค์ประกอบที่4ก็คือระบบควบคุมสถานีฐานนะครับก็คือระบบควบคุมตัวสถานีนี่แหละใช้ภาษาอังกฤษว่า Base Station Controller หรือ BSC ครับอันที่5ก็เป็นชุมสายนะครับหรือ Switching ต่อผ่านเป็น Gateway Mobile Service Switching Center นะครับ GMSC อันที่6ก็คือระบบอำนวยการและการบำรุงรักษานะครับ Operation and Maintenance Center OMC ครับต่อมานะครับก็จะเป็นระบบลงทะเบียนผู้ใช้ภายในพื้นที่นะครับก็คือ Home Location Register ใช้ตัวย่อว่า HLR นะครับสำหรับผู้ที่ใช้แล้วก็ลงทะเบียนที่ใช้ในเขตพื้นที่นั้นๆ นะครับต่อจากนั้นก็เป็นการลงทะเบียนระบบลงทะเบียนผู้ใช้นอกพื้นที่สมมุติว่าเราเอาโทรศัพท์มือถือของเราไปใช้ประเทศอื่นก็ถือว่านอกพื้นที่ของเรานะครับซึ่งระบบการลงทะเบียนผู้ใช้นอกพื้นที่เราจะใช้ชื่อว่า Visitor Location Register ใช้ตัวย่อว่า VLR อันที่8ก็เป็นระบบศูนย์พิสูจน์ข้อมูลนะครับ Authentication นะครับว่าเครื่องไหนเป็นเครื่องไหนใครปลอมแปลงเข้ามาหรือเปล่าย่อก็เป็น AC นะครับอันที่9ก็เป็นระบบการลงทะเบียน ID ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ GSM นะครับ Equipment Identity Register หรือ EIR ครับครับสำหรับการสื่อสารที่เราได้พูดถึงไปแล้วนะครับก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีที่มีผู้ที่ใช้ค่อนข้างที่จะมากนะครับ
สำหรับหัวข้อต่อไป 3.1.8 เรามาดูการติดต่อสื่อสารในรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับรูปแบบแรกก็คือ 3G เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลไร้สายที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แบบพกพานะครับซึ่งได้ถูกรับรองด้วยมาตรฐาน IMT 2000และได้มีการพัฒนาแยกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือประเภทแรก UMTS ประเภทที่2นะครับWCDMA ครับมีความเร็วในการรับข้อมูล200เมกะบิตเพอร์เซคันด์นะครับใช้งานในคลื่นความถี่400เมกะเฮิรตซ์ถึง3กิกะเฮิรตซ์นะครับมีคุณสมบัติหลักอีกอย่างหนึ่งคือ Always On นะครับหมายถึงมีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ 3G ตลอดเวลาที่เปิดโทรศัพท์อยู่ครับเทคโนโลยีที่2นะครับก็คือเทคโนโลยี 4G นะครับแต่เป็น 4G แบบ LTE นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลไร้สายที่เกาะมากับเทคโนโลยีในยุค 4G แล้วก็มีเทคโนโลยีหลัก3เทคโนโลยีที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันนะครับก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า LTE เทคโนโลยีที่2ก็คือเทคโนโลยี UMB และเทคโนโลยีที่3คือเทคโนโลยี WiMAX ครับมีความเร็ว100เมกะบิตเพอร์เซคันด์นะครับใช้คลื่นความถี่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศแต่อยู่ในช่วง800ถึง 2,000 เมกะเฮิรตซ์นะครับทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วกว่าเดิมครับและสามารถใช้โปรแกรมมัลติมีเดียได้อย่างเต็มที่เลยครับสำหรับการติดต่อสื่อสารในระบบที่3นะครับเราเรียกว่าระบบ ANT นะครับสะกดก็คือ ANTN ที่แปลว่ามดนี่แหละครับนะครับระบบ ANT ก็เป็นเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายนะครับที่ทำงานด้วยความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ระบบ ANT นั้นใช้พลังงานต่ำครับแล้วก็สามารถที่จะรับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็ว1เมกะบิตต่อวินาทีโดยระบบนี้นะครับก็นิยมใช้ในภาคของการกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมาใช้ประยุกต์กับการกับเครื่องวัดร่างกายในการออกกำลังกายซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการใช้พลังงานเปรียบเทียบกับระยะเวลาระยะทางและความเร็วนะครับอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าผู้ใช้นะครับต้องการที่จะตรวจสอบร่างกายในขณะที่วิ่งระยะไกลก็สามารถที่จะใช้ระบบเซ็นเซอร์ดังกล่าวนะครับเอามาใส่เอาไว้เป็น wearable device นะครับไม่ว่าจะใส่ไว้ที่ข้อมือหรือว่าจะผูกเอาไว้ที่เอวนะครับและระบบตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่จับข้อมูลต่างๆแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับเครื่องมือของเราไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและส่งข้อมูลต่างๆนะครับไปให้ตัวโทรศัพท์มือถือดังที่ได้กล่าวไปแล้วเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาเป็นฟีดแบ็กในการที่จะทำให้เราสามารถออกกำลังกายได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับสามารถกำหนดค่าให้ใช้งานเป็นระยะเวลานานขึ้นโดยการใช้โหมดสลีปคือนอนหลับเนี่ยนะครับทำงานในระยะเวลาสั้นๆเฉพาะเมื่อมีการสื่อสารและกลับไปในโหมดสลีปโดยใช้พลังงานน้อยกว่า60ไมโครแอมป์นะครับเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีต่อไปนะครับก็คือเทคโนโลยีที่5ที่เรากล่าวถึงในวันนี้แล้วมีชื่อเรียกว่า Dash 7นะครับ DASH แล้วก็เลข7นี่แหละครับซึ่ง Dash 7นั้นเป็น Open Source มาตรฐานของ RFID นะครับสำหรับเครือข่ายไร้สายซึ่งทำงานในย่านความถี่วิทยุที่433เมกะเฮิรตซ์แต่เดิมถูกใช้ประโยชน์ในทางด้านการทหารและก็มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล200ถึง200กิโลบิตและส่งสัญญาณได้ไกลถึง2เท่าในที่โล่งครับรับส่งข้อมูลได้10กิโลบิตนะครับและส่งสัญญาณได้1เมตรเมื่อมีสิ่งกีดขวางนะครับมีแบตเตอรี่ที่มีอายุยาวนานเป็นหลายปีเลยแล้วก็ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 18,000 ถึง7ครับสำหรับเทคโนโลยีการสื่อสารต่อไปนะครับเทคโนโลยีที่6ก็คืออีเทอร์เน็ตครับซึ่งอีเทอร์เน็ตนั้นเป็นเทคโนโลยีสำหรับเครือข่ายแบบแลนนะครับ
ซึ่งคำว่าอีเทอร์เน็ตหรือคำว่าแลนนั้นก็เป็นคำที่เราใช้มานานแล้วนะครับซึ่งในปัจจุบันเราก็ยังนิยมใช้อยู่อย่างแพร่หลายเช่นเดิมนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่เราทำงานในการติดต่อสื่อสารทางด้านสารสนเทศก็ล้วนแต่จะต้องใช้เทคโนโลยีเบื้องหลังก็คืออีเทอร์เน็ตและแลนก็ยังคงใช้อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับซึ่งเทคโนโลยีอีเทอร์เน็ตนั้นก็ถูกคิดค้นโดยบริษัท Xerox นะครับก็ต่อมาทางองค์กร IEEE ที่ได้กล่าวถึงมาแล้วนะครับก็ได้ออกมาตรฐานนะครับซึ่งชื่อว่า IEEE 802.3 นะครับก็คือเอาเทคโนโลยีที่ Xerox สร้างขึ้นมานะครับมาสร้างมาตรฐานและพัฒนาเพื่อที่จะลดข้อจำกัดทางลิขสิทธิ์และสามารถที่จะพัฒนาจนส่งข้อมูลได้เร็วถึง10เมกะบิตต่อวินาทีครับครับแลนนี่ก็เป็น local area network นะครับถ้าเผื่อเป็นคอมพิวเตอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ต่อกันในแลนนะครับระยะทางก็ไม่ควรจะเกิน1กิโลเมตรจำนวนเครื่องคือจำนวนจุดที่เชื่อมต่อก็ไม่ควรจะเกิน40นะครับซึ่งเทคโนโลยีอีเทอร์เน็ตนั้นนะครับต่อมาก็ถูกพัฒนาให้มีความเร็วเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับโดยใช้ชื่อเรียกว่า Fast Ethernet ใช้ชื่อมาตรฐานก็คือ IEEE 802.3 U นะครับคือเพิ่ม U เข้าไปนะครับจากเทคโนโลยีอีเทอร์เน็ตเดิมนะครับแล้วก็ตัว Fast Ethernet นั้นก็มีความเร็วถึง100เมกะบิตต่อวินาทีแล้วก็ต่อมาก็ได้ถูกพัฒนาต่อไปนะครับจนมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นถึง 1,000 เมกะบิตต่อวินาทีโดยเทคโนโลยีใหม่นี้ใช้ชื่อว่ากิกะบิตอีเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ใช้โค้ดมาตรฐานก็คือ IEEE 802.3 และมีตัว Z ติดพ่วงท้ายไว้ข้างหลังครับครับ 1,000 เมกะบิต per second นะครับเรียกปุ๊บได้ปั๊บทันทีเลยนะครับแล้วก็มาข้อ7นะครับ GPRSการรับส่งข้อมูลต่างๆนอกจากเสียงบนโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในยุค 2.5G นะครับก็มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลประมาณ 40-172 กิโลบิต per second ซึ่งเพิ่มจากโทรศัพท์มือถือยุค 2G ที่รับข้อมูลได้เพียง 9.6 กิโลบิต per second ครับสำหรับ GPRS นะครับก็มีการแบ่งคลาสเพื่อสร้างความสามารถในการเชื่อมต่อกับการตัดสัญญาณซึ่งแบ่งออกมาได้3คลาสนะครับก็คือคลาส A สามารถที่จะคุยโทรศัพท์ในขณะที่ใช้การเชื่อมต่อคลาส B เป็นการเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นการหยุดชั่วคราวพูดง่ายๆก็คือถ้าใช้โทรศัพท์อยู่อินเทอร์เน็ตก็จะใช้ไม่ได้ถ้าใช้อินเทอร์เน็ตอยู่โทรศัพท์ก็จะใช้ไม่ได้คลาส C นะครับก็จะต้องเลือกใช้แค่อันใดอันหนึ่งโดยที่ต้องออกจากอีกบริการหนึ่งก่อนถึงจะใช้อีกบริการหนึ่งได้ข้อ8ก็เป็น PLC นะครับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบผ่านสายไฟฟ้านะครับสามารถส่งสัญญาณเสียงข้อมูลและมัลติมีเดียโดยผ่านระบบนำจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายครับการประยุกต์ใช้ PLC นะครับก็เช่นในการประยุกต์ใช้ในเชิงของการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหรือเป็นโครงข่ายภายในบ้านโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเป็นตัวควบคุมโดยใช้ชื่อเรียกว่าอินเทอร์เน็ตแอคเซสแล้วก็ใช้งานในกิจการของการไฟฟ้าและใช้ในการส่งกระจายเสียงต่างๆได้ครับข้อ9นะครับ QR code ครับบาร์โค้ด2มิติที่ใช้เก็บข้อมูลก็ประกอบด้วยโมดูลสีดำที่ถูกจัดรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมบนพื้นสีขาวสามารถอ่านได้โดยอุปกรณ์ถ่ายภาพแรกเริ่มถูกใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นครับเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีที่10นะครับใช้ชื่อว่า EPC นั่นก็คือรหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับสามารถที่จะระบุจำนวนตัวเลขได้มากกว่าบาร์โค้ดแล้วก็ทำให้สามารถที่จะกำหนดรายละเอียดของสินค้าได้มากกว่าเช่นเดียวกันสำหรับเทคโนโลยี EPC นี้มักใช้งานควบคู่กับเทคโนโลยี RFID ในการขนส่งสินค้าครับ11ก็เป็น WiMAX นะครับคือเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงรัศมีทำการราว50กิโลเมตรนะครับสามารถส่งสัญญาณผ่านสิ่งกีดขวางเช่นต้นไม้หรืออาคารได้ดีมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่70 เมกะบิต per second นะครับคือมีเสาส่งตัวเดียวเนี่ยครับ
รับส่งข้อมูลได้ถึง50กิโลเมตรแอเรียที่ cover เนี่ยนะครับพื้นที่ที่ติดต่อสื่อสารได้เนี่ยกว้างมากกว่าที่ใช้เสาธรรมดาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเมืองไทยก็มีการพูดกันอยู่ระยะหนึ่งว่าควรนำ WiMAX เข้ามาแต่ตอนนี้ก็เงียบไปแล้วเพราะว่าเสาธรรมดาที่ใช้อยู่ก็ติดตั้งกันเต็มไปหมดแล้วครับนะครับสำหรับ WiMAX นะครับก็มีการดำเนินการต่างๆตามมาตรฐานที่ชื่อว่า IEEE 802.16 นะครับซึ่งเป็นการช่วยในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ที่ห่างไกลและเป็นตัวเลือกที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายหากนำมาขยายเครือข่ายการใช้งานในเมืองต่างๆข้อ12นะครับ X10 นะครับ X10 เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสายไฟนะครับใช้สำหรับระบบที่พักอาศัยอัตโนมัติโดยใช้หลักการใช้สายไฟฟ้าในการส่งสัญญาณและการควบคุมนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วตอนที่ผมไปอยู่อเมริกานะครับก็จะติดตั้งระบบสื่อสารภายในบ้านนะครับเขาก็จะมาเดินสายแล้วก็มีอีกเจ้าเขาบอกไม่ต้องเราก็ใช้สายไฟฟ้าธรรมดาที่มีอยู่แล้วนะครับเขามีปลั๊กไปเสียบเข้ากับปลั๊กไฟฟ้าเลยแล้วก็เอาลำโพงไปตั้งเรามีระบบเครื่องเสียงอยู่ในห้องนอนอยากจะฟังในห้องทานข้าวด้วยก็ใช้ระบบนี้ได้เลยครับครับสำหรับตัวระบบ X10 นี่นะครับชุดคำสั่งก็อาจจะเป็นคำสั่งในสถานะที่ง่ายๆนะครับอย่างเช่นคำสั่งในการเปิดไฟปิดไฟลดแสงไฟนะครับแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้หลากหลายแม้กระทั่งการเปลี่ยนอุณหภูมิหรือการอ่านเซ็นเซอร์อื่นๆได้อีกด้วยข้อ13ครับ IEEE 802.15.4 เป็นมาตรฐานสำหรับเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลนะครับ WPAN นะครับที่เน้นการใช้พลังงานต่ำเป็นการสื่อสารที่ทนต่อสภาพสัญญาณรบกวนสูงแล้วราคาก็ถูกด้วยครับนะครับแล้วก็ยังมีระยะการใช้งานราว10เมตรและสามารถที่จะถ่ายโอนข้อมูลได้250กิโลบิตต่อวินาทีนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับว่าการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวก็อาจที่จะมีสภาพที่จะลดลงเหลือ100กิโลบิตต่อวินาทีหรือ40กิโลบิตต่อวินาทีหรืออาจจะเป็นได้ถึง20กิโลบิตต่อวินาทีเมื่อต้องการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นครับข้อ14ครับ C-Wave นะครับ C หรือ Z แล้วแต่จะอ่านออกเสียงนะครับการสื่อสารไร้สายภายในมาตรฐาน IEEE 802.15.4 ที่ออกแบบสำหรับระบบอัตโนมัติในที่พักอาศัยสามารถควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลหรือควบคุมระบบแสงสว่างโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุพลังงานต่ำครับและสามารถที่จะรับส่งข้อมูลได้100กิโลบิตต่อวินาทีนะครับโดยใช้งานได้ในระยะทาง30เมตรในพื้นที่โล่งแล้วก็อาจจะมีระยะการใช้งานลดลงก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ก่อสร้างที่พักอาศัยข้อ15นะครับ6B นะครับเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายตามมาตรฐาน IEEE 802.15.4 ใช้ในการสร้างเครือข่ายพื้นที่ส่วนบุคคลขนาดเล็กนะครับโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุครับและมักใช้งานในการรับส่งข้อมูลขนาดเล็กนะครับโดยเทคโนโลยีดังกล่าวมีการใช้พลังงานที่ต่ำแล้วก็มีราคาที่ถูกนะครับตัวแบตเตอรี่เองก็มีอายุการใช้งานอยู่ไม่เกิน2ปีนะครับ6B กำหนดย่านความถี่ใช้งานตามมาตรฐานไว้3ย่านความถี่นั่นก็คือ 2.4 กิกะเฮิรตซ์มี16ช่องสัญญาณรับส่งข้อมูล250กิโลบิตเพอร์เซคันด์นะครับ915กิกะเฮิรตซ์มี10ช่องสัญญาณรับส่งข้อมูล40กิโลบิตเพอร์เซคันด์868กิกะเฮิรตซ์มีเพียง1ช่องสัญญาณรับส่งข้อมูลได้20กิโลบิตเพอร์เซคันด์ครับเรามาถึงโครงสร้างพื้นฐานของ Internet of Things นะครับสำหรับในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของ Internet of Things หลังจากที่เรารู้ถึงช่องทางคลื่นหรือว่าย่านความถี่ต่างที่ระบบ The Internet of Things ใช้ในการสื่อสารกันแล้วนะครับในช่วงต่อไปเราก็จะมาพูดถึงระบบช่องทางหรือมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานกันบ้างครับ
แล้วการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสิ่งของนั้นเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดมาตรฐานของช่องทางในการติดต่อเพื่อให้การติดต่อสามารถสื่อสารถึงกันได้ครับโดยการสื่อสารดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเสมือนส่วนนี้เป็นแกนหลักของการสื่อสารทั้งหมดที่เชื่อมต่อผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือกล่าวได้ว่าระบบดังกล่าวนั้นเป็นหัวใจของการติดต่อสื่อสารเลยก็ว่าได้ซึ่งมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารก็มีดังต่อไปนี้ครับ 3.2.1 Internet Protocol หรือ IP เนี่ยนะครับเป็นมาตรฐานช่องทางการส่งต่อข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตโดยข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเนี่ยนะครับจะต้องถูกแบ่งเป็นแพ็กเกจย่อยๆนะครับซึ่งตัวอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลนี้ก็จะเป็นตัวที่กำหนดลำดับกำหนดช่องทางและกำหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูลโดยอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลนี้จะแบ่งเป็นเวอร์ชันคืออินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน4หรือ IPv4 นะครับและอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน6นะครับ IPv6 ครับโดยอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน4นะครับก็จะเป็นประกอบไปด้วยตัวเลข IP 32 บิตซึ่งจะรองรับที่อยู่ไม่ซ้ำกันได้มากถึงประมาณ 4,200 ล้านหมายเลขด้วยกันครับครับคือเอา42บิต32บิตนะครับมาแบ่งเป็น4ส่วนแต่ละส่วนก็เป็นตัวเลข0ถึง255นะครับคือรวมแล้วเป็น256แล้วก็เมื่อมี4ตัวจำนวนคอมพิวเตอร์หรือจำนวนแอดเดรสที่แตกต่างกันก็เป็น256คูณ256คูณทั้งหมด4ครั้งก็เป็น 4,200 ล้านหมายเลขซึ่งไม่พอสำหรับการที่จะไป Internet of Things เพราะ Internet of Things นะครับจะมีมากกว่า 4,200 ล้านจุดที่เชื่อมต่อกันเพราะนั้นก็ต้องเพิ่มเป็น IPv6 คือคูณ256เข้าไปอีก2ตัวครับครับตัวอย่างของเลข IP นะครับก็เช่นตัวเลข IP ถ้าเผื่อเรามีตัวเลข IP 172.16.254.1 โดยแต่ละส่วนนะครับก็จะมีการตั้งตัวเลขตั้งแต่เลข0ถึง255ในช่วงแรกๆของการพัฒนาอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลนั้นผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะแปลเลขที่อยู่ IP ออกเป็น2ส่วนคือส่วนหมายเลขเครือข่ายและส่วนหมายเลขแม่ข่ายซึ่งจากการใช้งานมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็จะพบว่าเลขรหัสที่ใช้อยู่เหล่านี้นะครับไม่เพียงพอต่อการต้องต่อความต้องการในการใช้นะครับดังที่ได้กล่าวไปแล้วก็เนื่องมาจากระบบอินเทอร์เน็ตเป็นที่ต้องการของแทบทุกๆบริษัททุกๆคนเลยก็ว่าได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวเลขรหัสที่รองรับได้มากขึ้นทำให้มีการคิดค้นมาตรฐานอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาและนั่นก็คือเวอร์ชัน6หรือ IPv6 ครับซึ่งถูกกำหนดมาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนของหมายเลข IP โดยมีหลักการทำงานคล้ายคลึงกับอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน4แต่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน6นะครับมีหมายเลข IP ถึง128บิตนะครับของ IPv4 มี32บิตaddress นะครับ IPv6 แบบ128บิตก็จะแทนด้วยกลุ่มตัวเลขฐาน16จำนวน8กลุ่มคลั่นด้วยเครื่องหมายคอลอนครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวเลข IP ใน IPv6 นะครับก็201.0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 .
IPv6 ซึ่งจะเห็นได้ว่ายาวกว่าระบบ IPv4 ค่อนข้างมากครับแต่ความยาวนั้นก็หมายถึงสามารถที่จะรองรับการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับก็เนื่องจากความยาวของฟอร์แมตนี้นะครับ address IPv6 จึงสามารถย่อได้โดยตัดศูนย์ที่นำในกลุ่ม16บิตนะครับจากตัวเลขที่ยาวๆเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะเรียกกันได้ง่ายขึ้นโดยตัดศูนย์ที่อยู่ข้างหน้าออกไปนะครับดังเช่นดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับข้างต้นสามารถที่จะย่อลงเหลือ2001 DB8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1ครับ Internet Protocol Version 6นะครับไม่ได้เป็นเพียงการขยายพื้นที่ IP address เท่านั้น
แต่ยังเป็นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงขยายจากอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน4ข้อดีที่สุดนะครับของรูปแบบอินเทอร์เน็ตแอดเดรสใหม่ก็คือมีพื้นที่แอดเดรสจำนวนมากจึงทำให้มี IP แอดเดรสจำนวนนับไม่ถ้วนเลยซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอต่อความต้องการใช้งานในปัจจุบันแต่ในอนาคตหากมีการขยายการใช้งานจน IP address เต็มอีกก็อาจจะต้องเพิ่มเป็นเวอร์ชัน10เวอร์ชัน12ไปแต่คงจะอีกนานมากครับครับถ้าเผื่อว่าเพิ่มเวอร์ชันไปก็คงจะยาวมากนะครับก็คงไม่สามารถที่จะสื่อสารโดยการบอกด้วยปากเปล่าได้อีกแล้วครับสำหรับระบบอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน6ที่ใช้ address 124บิตนะครับก็จะสามารถรองรับ address ได้มากกว่า address 32บิตจากระบบอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน4ถึง79ล้านล้านเท่าเลยทีเดียวครับดังนั้นประโยชน์อีกประการของอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน6ก็คือสามารถขยายแอปพลิเคชันและบริการใหม่ๆของอุปกรณ์ต่างๆได้ทั่วโลกครับ 3.2.2 นะครับเรามาดูเรื่อง User Datagram Protocol กันบ้างนะครับ Datagram Protocol นะครับก็คือรูปแบบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์สิ่งของต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยมีวิธีการทำงานคือแบ่งข้อมูลที่จะส่งออกเป็นส่วนต่างๆซึ่งจะเรียกข้อมูลที่ถูกแบ่งเหล่านี้ว่าดาต้าแกรมจากนั้นจะส่งข้อมูลเหล่านั้นไปตามเส้นทางเนื่องจากการส่งข้อมูลที่มีจำนวนมากนั้นนะครับในบางครั้งช่องทางที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลอาจจะมีจำกัดซึ่งข้อมูลที่มีจำนวนมากจึงต้องใช้เวลานานในการถ่ายโอนข้อมูลแต่หากว่าแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆแล้วสามารถที่จะกระจายข้อมูลและไปรวมกันใหม่ที่ปลายทางได้ก็จะช่วยให้การโอนถ่ายข้อมูลใหญ่ๆเร็วกว่าเดิมมาก 3.3 ครับเรามาดูเรื่องฮาร์ดแวร์ของ Internet of Things กันบ้างนะครับฮาร์ดแวร์หลักๆที่สำคัญของระบบ Internet of Things ก็คือตัวเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือ Wireless ที่อยู่ในรูปแบบของชิปที่มีขนาดเล็กที่ฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆครับเนื่องจากมีสิ่งของบางชิ้นที่มีขนาดเล็กมากการจะทำให้พวกมันเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้นั้นอุปกรณ์ที่ใช้ก็จำเป็นต้องมีขนาดเล็กมากเช่นกันชิปไวเลสที่มีขนาดเล็กนี้จะถูกนำไปใช้ในการทำให้สิ่งของเหล่านี้เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้ปัจจุบันมีผู้ผลิตจัดจำหน่ายอยู่หลายบริษัทด้วยกันเช่นเกนสแปนวิสเน็ตนอร์ดิกเซมิคอนดักเตอร์ฮาร์ดแวร์อีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งถือเป็นหัวใจในการควบคุมการทำงานในการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตหรือติดต่อสื่อสารกับสิ่งของต่างๆก็คือแผงควบคุมหลักแผงควบคุมหลักก็เหมือนกับเมนบอร์ดในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ถูกย่อส่วนให้มีขนาดที่เล็กลงมากๆเพื่อให้สามารถใส่เข้ากับสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กได้ซึ่งในปัจจุบันก็มีบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวก็ได้แก่ Arduino Raspberry BeagleBone Black และตัวอย่างฮาร์ดแวร์ต่างๆของ Internet of Things นะครับก็มีอย่างแผ่นสแตมคืออุปกรณ์เชื่อมต่อไวเลสขนาดเล็กผลิตโดยบริษัท Arduinoหรือว่า Tiny Duino นะครับก็คือแผงควบคุมหลักที่มีขนาดเล็กถูกบริษัทถูกผลิตโดยบริษัท Arduino เช่นเดียวกันหรือ Arduino Uno นะครับคือแผงควบคุมหลักที่มีขนาดเล็กผลิตโดยบริษัท Arduino เหมือนกันครับต่อมานะครับก็คือ Open Control Gateway นะครับนั่นก็คือเกตเวย์ที่ใช้เชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth หรือ Wi-Fi ของทางบริษัท Ciscoแล้วก็มี Raspberry Pi นะครับเป็นแผงควบคุมหลักขนาดเล็กผลิตโดย Raspberry Pi สำหรับในทางด้านซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ก็มีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานกันค่อนข้างที่จะมากนะครับโดยเราสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ครับซอฟต์แวร์แรกก็คือ Riot OS นะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์ของ Internet of Things มีพื้นฐานมาจาก Microkernel และถูกออกแบบมาเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาความเป็นอิสระของฮาร์ดแวร์และมีโมดูลาริตี้สูงครับสนับสนุนสำหรับ PLOW PAN นะครับ IP version 6 RPL TCP และ UDP อีกด้วยสร้างขึ้นมาเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทรัพยากรต่ำสุดแรมต่ำสุดและรอมต่ำสุดเช่นกันมีความสามารถในการทำงานได้หลายแพลตฟอร์มนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ฝังตัวแล้วก็ PC ทั่วไปก็สามารถใช้ได้และมาตรฐานการเขียนโปรแกรมสามารถเขียนได้ในภาษา C ภาษา C++ และสามารถทำงานทั้ง2แพลตฟอร์มทั้ง16และ32บิตได้มาดู
ติงสแควร์มิสนะครับหรือหมอกเป็นโอเพนซอร์สระบบซอฟต์แวร์ที่จะนำมาใช้ต่ออินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบกำหนดเป้าหมายให้กับสินค้าที่มีน้ำหนักเบาทำงานนะครับโดยการเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์แบตเตอรี่ไร้สายขับเคลื่อนกับอินเทอร์เน็ตเพื่อที่ให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟหรือเครื่องใช้ภายในบ้าน Ting Square Mist นะครับทำงานบนฮาร์ดแวร์ขนาด64ถึง256กิโลไบต์ของแฟลชและ16ถึง32กิโลไบต์ของแรมทุกอุปกรณ์ของ Ting Square Mist นะครับก็มีวิทยุพลังงานต่ำที่ช่วยในการสื่อสารกับสิ่งของต่างๆมีเราเตอร์วิทยุพลังงานต่ำและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปอีเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi และรับผิดชอบต่อการก่อตัวของเครือข่ายหมอกต่อมานะครับก็คือ Data Broker และ Cloud Platform นะครับในตัวอย่างแรกนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า ThingWalk นะครับแพลตฟอร์ม ThingWalk นะครับจะรวมฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญของเว็บ 2.0 รวมถึงการค้นหาและการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายสังคมกับ Internet of Things รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อุตสาหกรรมธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์ม ThingWalk อย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและโซลูชันการเชื่อมต่อข้ามตลาดตั้งแต่การผลิตพลังงานการผลิตอาหารไปยังเครื่องต่อเครื่องนะครับหรือว่า M2M ตรวจสอบระยะไกลและยังรวมถึงการบริการในการบริการทางด้านงานอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรหรือการขนส่งมีนวัตกรรมของโซลูชันที่ค้นหาจุดเชื่อมต่อกับระบบอย่างชาญฉลาด2นะครับก็คือ Everything นะครับซึ่งเปรียบเสมือน engine ที่มีขนาดสูงทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการสร้างและการบริการนับล้านในการใช้งานการยืนยันตัวตนในรูปแบบของดิจิตอลสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและวัตถุอื่นๆซึ่งโปรไฟล์ที่สร้างขึ้นจะปรากฏไม่ซ้ำกันบนเว็บออนไลน์โดยสนับสนุนการเชื่อมต่อและการติดแท็กวัตถุที่มีความหลากหลายของเทคโนโลยีซึ่งรวมถึง NFC, QR, Embed และอื่นๆนะครับและยังให้เครื่องมือในการพัฒนาเพื่อให้ง่ายต่อการทำธุรกรรมที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Object Smart ได้แล้วก็การใช้งานสามารถสื่อสารกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานของดิจิทัลเอกลักษณ์บนเว็บโดยใช้บริการ Web API ซึ่งสามารถทำให้ง่ายต่อการใช้งาน Drive ที่เป็นอิสระจากวิธีการผลิตภัณฑ์ที่มีการเชื่อมต่อและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อสามารถที่จะควบคุมได้โดยตรงจากเว็บข้อ3ก็เป็นเซนส์เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการออกแบบให้ง่ายขึ้นและมีความรวดเร็วในการสร้างต้นแบบและการทดสอบของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใหม่และสภาพแวดล้อมซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับสิ่งที่สร้างขึ้นและปล่อยให้มีปฏิสัมพันธ์กันในแต่ละสิ่งของอื่นๆและมีการใช้งานผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วก็มี Grok Engine นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่แบ่งคอขวดกับ3ความสามารถพิเศษครับนั่นก็คือระบบการวิเคราะห์ข้อมูลสตรีมมิ่งในระดับสูงอัตโนมัติ2ก็คือความสามารถในการเรียนรู้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง3คือความสามารถในการส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Grokครับวันนี้เราก็พูดถึงบทที่3นะครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things นะครับก็ขอจบวันนี้เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ